ณเคยเป็นติ่งของศิลปินคนไหนสักคนไหมครับวันนี้จะมาพูดถึงศิลปินคนเดียวที่ผมเป็นติ่งของเขานะฮะแม้เขาจะเสียชีวิตไปถึง13ปีแล้วก็ตามวันนี้จะมาพูดถึงประวัติแล้วก็เรื่องราวที่น่ารู้เกี่ยวกับเขาว่าทำไมเขาถึงเป็นตำนานแห่งวงการเพลงญี่ปุ่นสวัสดีคุณผู้ชมครับคุณเคยมีศิลปินนักร้องอะไรที่คุณยึดถือเป็นต้นแบบไหมฮะเมื่อวันที่27พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเป็นวันครบรอบวันเสียชีวิตครบ13ปีของเขาพอดีโอ้โห13ปีมันนานมากเลยนะในวันนี้นั้นผมจะขอมาเล่าประวัติเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอะไรทุกอย่างเขาคนนั้นน่าจะเป็นศิลปินที่คนไทยหลายๆคนที่ติดตามพวกเพลงละครเพลงการ์ตูนเพลงอะไรเนี่ยพอจะรู้จักกันบ้างโดยเฉพาะคนที่อายุอาจจะราว30อัพคนที่ผมจะมาพูดถึงก็คือซาโดะอิซึมิซากะศิลปินในตำนานของญี่ปุ่นครับซาโดะนะฮะเป็นภาษาไทยจะอ่านว่าศาสซาดมันพอไปพ้องเสียงกับภาษาไทยศาสศาสไม่ดูแปลกๆขอเรียกตามแบบญี่ปุ่นก็คือซาโดะก็แล้วกันนะฮะถ้าเรียกศาสซาดไปคุยกับคนญี่ปุ่นเขาไม่รู้เรื่องปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดถึงชื่อของซาโดะเนี่ยในญี่ปุ่นเองก็เถอะไม่ค่อยรู้จักกันมากแล้วนะฮะยิ่งถ้าเป็นอายุแบบ20กว่าลงมาแต่ว่าถ้าร้องเพลงของเขาขึ้นมารับรองว่าลูกเด็กเล็กแดงรู้จักกันหมดนะฮะส่วนสำหรับคนไทยเองเนี่ยก็น่าจะเคยได้ยินเพลงของเขาผ่านหูพวกการ์ตูนคลาสสิกอย่างเช่น Slam Dunk มีใครไม่เคยดูบ้างอ่ะย้อนหนังสือโคนันเงี้ยดราก้อนบอล GT เงี้ยคือแค่3เรื่องนี้มันต้องมีคนที่เคยผ่านหูผ่านตามาบ้างเราอาจจะไม่รู้ตัวเลยว่าเป็นเพลงของเขานะฮะ Slam Dunk มีเพลง Ending ชื่อว่าเพลง My Friend เพลงนี้ฮะน่าจะเคยได้ยินกันแน่นอนย้อนหนังสือจิ๋วโคนันหลายเพลงเลยนะเช่นเพลงนี้เยอะนะผมขอเปิดเพลงละนิดๆหน่อยๆก็แล้วกันเพราะว่าถ้าเปิดเยอะเดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์นะฮะขออภัยจริงที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเพลงของ Dragon Ball GT อย่างเพลงเปิดถือเป็นตำนานเลยด้านด้านมีคนแปลเป็นภาษาไทยด้วยใช่ไหมอะไรเป็นขี้พึ่งจำได้แต่เวอร์ชันญี่ปุ่นน่ะคือในเรื่องน่ะเป็นเสียงผู้ชายใช่ไหมเป็นของเวอร์ชันของ Field of View มีซาโดะเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็ซาโดะเป็นคนเขียนเนื้อร้องของเพลงนี้ทำให้เขาเอาเพลงเนี่ยเอาไปร้องใหม่ในอัลบั้มของเขานะรู้สึกจะปี1996น่าจะไม่ผิดนะฮะทำให้คนไปจดจำเวอร์ชันของซาโดะกันมากกว่านะฮะที่เพลงเอาจริงคือดังมาจากเรื่อง Dragon Ball GT ซึ่งจะมี Don't You See ที่เป็น Ending ของ Dragon Ball GT เรื่องไอ้ยอดกุ๊กแดนมังกรที่ทำอาหารเปิดมาเฮ้อนั่นแหละนะฮะเพลงนี้ก็ดังแต่ว่าสำหรับคนญี่ปุ่นแล้วเพลงที่ถือว่าเป็นเพลงชาติเลยนะของซาโดะเนี่ยก็คือเพลง Makenai De เป็นเพลงประกอบละครเรื่องอะไรนะฉันคือเรโกะที่มันป้องเปล่าเคยเอามาฉายในไทยด้วยในช่อง3มั้งปีอะไรก็ไม่รู้อะเมื่อนานมาแล้วนะฮะคือเกิดทันแหละแต่ว่ามันยังเด็กมากตอนไปโรงเรียนอยู่ไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้นะแต่ว่าเพลงนี้ในญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าดังมากไม่ได้เกี่ยวกับละครเรื่องนี้เท่าไหร่หรอกนี่เขาเอาไปประกอบเป็นเหมือนเพลงในจิงเกิลของรายการข่าว24ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ด้วยกีฬาสีหรือว่างานกีฬาสัมพันธ์อะไรต่างๆมันต้องมีเพลงนี้เพราะว่าความหมายของมันก็คือจงวิ่งต่อไปอย่ายอมแพ้อีกนิดเดียวจะถึงเส้นชัยแล้วฉันอยู่เคียงข้างเธออะไรประมาณนี้เราฟังแล้วมันรู้สึกปลุกใจไปร้องเพลงนี้ให้คนญี่ปุ่นที่ไหนฟังเขารู้หมดแต่เขาอาจจะไม่รู้ว่าใครเป็นคนร้องเขาเองถ้าเป็นคนแบบเด็กๆอะไรเงี้ยเคยได้ยินหมดซาโดะจริงๆแล้วเป็นชื่อวงนะมี5คนนะผู้ชาย4คนแล้วก็คุณอิซึมิซากะอิซึ่งจริงๆชื่อจริงเขาชื่อซาจิโกะคามาจิแต่ว่าชื่อในวงการก็คืออิซึมิซากะอิปกตินักร้องผู้หญิงใช่ไหมก็จะเป็นแค่คนร้องคือวงซาโดะเนี่ยอิซึมิซากะอิที่เป็นคนร้องนะฮะเขาเป็นคนโปรดิวเองเป็นคนแต่งเนื้อแต่งทำนองเองเกือบทุกเพลงเลยทุกคนจดจำชื่อของเขาได้ไม่นานนักนะฮะจากวง5คนก็ยุบไปเหลือแค่คนเดียวกลายเป็นศิลปินเดียวโดยเขาก็ใช้ชื่อเดิมก็คือซาโดะต่อมานะฮะเอาจริงคือทั้ง4คนเนี่ยไม่ค่อยมีใครจดจำเขาก็หายไปกับการเวลาแล้วตอนที่เขาเปลี่ยนเนี่ยเอาจริงไม่มีใครรู้สึกเลยนะว่าแบบอุ๊ยจากวงมันกลายเป็นคนเดียวแล้วมันดนตรีมันเปลี่ยนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทำไมทุกคนก็เลยจดจำว่าอ๋อซาโดะก็คือผู้หญิงคนนั้นแหละเคยอ่านบทความเขาเขียนว่าซาโดะนะเปลี่ยนแนวเพลงจากร็อกมาเป็นป๊อปหลังจากซิงเกิลแรกที่ขายไม่ดีนะฮะซิงเกิลแรกก็คือ Goodbye My Loneliness Goodbye My Loneliness อันนั้นเอาจริงๆคือถ้าคุณฟังดีๆมันแนวเดิมเป๊ะ
Goodbye My Loneliness ไม่ได้เป็นร็อกจ๋าเพียงแต่ MV มันจะดูร็อกๆแต่ว่าคือแนวดนตรีเขาเหมือนเดิมเขามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมากๆนะฮะปัจจุบันอาจจะมีอิเล็กทรอนิกส์มีอะไรมาผสมบ้างแต่ว่าหลักๆเมนเลยเหมือนเดิมนะฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาจะพยายามเพิ่มเติมความสดใสความแบบใน MV ก็จะเห็นเอ๊ะใน PV ของญี่ปุ่นเขาเรียก PV มีความสดใสมีอะไรเงี้ยมากขึ้นนะฮะหลังจากที่เพิ่มความสดใสเข้ามามันเลยกลายเป็นเอกลักษณ์เพราะว่าน้ำเสียงของซากาอิซังเนี่ยเขาจะดูเศร้าๆอยู่แล้วหน้าตาก็แววตาจะดูเศร้าๆแต่ว่าพอเพลงมันเริ่มสนุกเพลงแบบให้กำลังใจอย่างเงี้ยมันเป็นเพลงที่มันมีทั้งความเศร้าความสนุกปนอยู่ในเพลงเดียวกันน่ะคือมันเป็นส่วนผสมที่มันลงตัวมากๆอ่ะอยู่ในเพลงเดียวกันทำให้เพลงของซาโดะมันกลายเป็นสิ่งที่เข้ามาถึงจิตใจของทุกๆคนได้อย่างรวดเร็วคือไม่ต้องรู้หรอกว่าใครเป็นคนร้องอ่ะแต่ว่าแค่ได้ยินเพลงคนก็ชอบแล้วเอาจริงๆคือก่อนเข้าวงการเนี่ยมันจะมีเรื่องที่ดักดักนิดนึงก็คือเหตุผลที่ซากาอิซังเนี่ยต้องเปลี่ยนชื่อจากชื่อจริงมาเป็นชื่อในวงการเพราะว่าสมัยก่อนที่จะเข้ามาในวงการเนี่ยคือในยุคนั้นมันก็ถ้าจะเข้าวงการมันก็ยากลำบากนะฮะส่วนใหญ่ก็จะผ่านการถ่ายแบบเซ็กซี่นะกว่าจะเข้าวงการให้ช่วงนั้นก็จะมีผลงานอะไรที่แบบบ๊อบแบมแบมนิดหน่อยซึ่งพอเขาเข้ามาในวงการจริงๆแล้วเนี่ยซากาอิซังเป็นคนที่ขี้อายอ่ะคือถ้าคุณกลับไปดูไอ้ผลงานบ๊อบแบมแบมที่ผ่านมานะคือดูรู้เลยว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเขาอ่ะแต่ว่าเขาก็ต้องฝืนทำเพื่อจะเข้ามาในวงการพอเข้ามาในวงการแล้วเขาก็ต้องพยายามที่อยากจะให้ลบภาพเดิมๆออกแล้วก็ให้จำแต่ผลงานเพลงผลงานอะไรของเขาซึ่งมันแตกต่างจากในยุคนั้นโดยสิ้นเชิงเลยนะฮะเขาตัดสินใจเปลี่ยนชื่อแล้วก็มาในรูปแบบของวงดนตรีและในช่วงแรกเนี่ยที่เข้ามาในวงการเนี่ยเป็นวงดนตรีที่ถือว่าลึกลับมากเพลงเนี่ยดังแบบโอ้โหทำลายสถิติทุบนู่นทุบนี่แต่ว่าเจ้าตัวไม่เคยออกสื่อออกอะไรเลยอ่ะอย่างญี่ปุ่นเขาจะมีรายการมิวสิกสเตชันรายการอะไรเงี้ยที่ดังๆศิลปินดังๆออกซิงเกิลอะไรเงี้ยเขาต้องมารายการนี้วงซากาอิเนี่ยไม่มาเลยคือเก็บเนื้อเก็บตัวมากจนแบบกว่าจะยอมมาออกก็คือต้องแบบตื้อแล้วตื้ออีกฮะแล้วก็มาแค่ไม่กี่ครั้งแต่ละครั้งที่มาเนี่ยภาพที่บันทึกไว้คือกลายเป็นตำนานที่ถูกเอามาฉายซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกยิ่งหลังจากเขาเสียชีวิตไปแล้วตอนเข้ามาเนี่ยคุณทามูริที่ก่อนที่ใส่แว่นลุงใส่แว่นเป็นคนดังของญี่ปุ่นเลยนะเขาก็แซวว่าทำไมถึงตัดสินใจที่จะมาเอาป่านนี้คิดว่าเราเอ๊ะ好きですกากก็ได้เจอเฮ้ยซากาอิซังก็ตอบว่าอยากจะให้ทุกคนติดตามแต่เรื่องเพลงโฟกัสถึงเรื่องเพลงเลยที่ไม่ต้องสนใจว่าคนร้องเนี่ยคือใครอยากให้สนใจแต่เพลงมุ่งโฟกัสไปตรงนั้นมากกว่าตุ๊กแกอะไรล่ะเนี่ยแต่ว่าในรายการต่างๆจะเห็นเลยว่าดูประหม่ามากๆนะหน้าตาจะเธอจะดูตื่นๆแล้วก็แบบเอาจริงคือมีข่าวว่าเขาไม่ชอบออกรายการอะไรพวกนี้เลยมาไททอลそのまんまなんですけどもちょっと久しぶりなんですかどうするんですか？やけになってて。ไม่ชอบแบบยืนต่อหน้าผู้คนด้วยนะทำให้ซาโดะเนี่ยเป็นวงดนตรีที่ไม่ได้จัดคอนเสิร์ตบ่อยคือจัดคอนเสิร์ตแต่ละครั้งคือถือว่าเป็นตำนานอย่างคอนเสิร์ตครั้งแรกของเขานะฮะซึ่งตอนนั้นดังมากๆดังแบบมีคนอยากได้ตั๋วเนี่ยประมาณ2ล้านคนต่อให้ปิดสนามกีฬาเต็มล้นแน่นอนนะฮะ2ล้านคนเขาเลือกวิธีคัดเหลือแค่300ที่นั่งหรือว่า600คน2ล้านคัดเหลือ300แล้วก็ไปจัดบนเรือแม่งเรือสำราญกลางทะเลใครได้ตั๋วอันนั้นตั๋วใบที่ไปเล่นบนเรือน่ะคุณคือแม่งโคตรพ่อโคตรแม่ยิ่งกว่าถูกหวยอ่ะอินดี้มากเลยนะแบบโอ้โหต้องการขนาดนั้นโอเคกูเอาแค่300พอหลังจากนั้นคือกว่าจะมีคอนเสิร์ตจริงๆจังเนี่ยผ่านมาตั้งประมาณปี2004มั้งหลังจากเดบิวต์10กว่าปีอ่ะคือไม่มีใครเข้าทำกันหรอกช่วงดังๆเขาก็ต้องแบบรีบออกคอนเสิร์ตน้ำขึ้นต้องรีบตักใช่ไหมแต่ว่านี่ไม่จะทำคอนเสิร์ตแล้ววงใหญ่อย่างเงี้ยมันต้องมีแบบแสงสีเสียงตูมตามต้มตั้มเต้นดารารับเชิญอันนี้คือไม่มีคอนเสิร์ตของเขาก็คือการมีวงดนตรีอยู่ข้างหลังมีไมค์1ตัวเขาก็ออกมาแล้วก็แต่งหน้าบางๆบางทีก็ผูกผมมัดผมมาแล้วก็ยืนร้องไปเลยอย่างเงี้ยแหละแค่นี้ตลอดเลยทุกเพลงก็จะมีเต้นมีโยกแบบนิดๆหน่อยเป็นคอนเสิร์ตที่คนไปคือต้องไปฟังเพลงให้คนโฟกัสแค่เพลงบัตรคอนเสิร์ตเขานี่ซื้อยากมากสมัยนั้นคือไม่ต้องทำอะไรเลยขายแค่เพลงอย่างเดียวจริงๆนะฮะ
อ๋อแล้วเธอก็ประหม่ามากด้วยคือในตอนคอนเสิร์ตเนี่ยร้องผิดร้องถูกแบบลืมเนื้อเพลงตัวเองแต่งทั้งนั้นแต่ลืมเนื้อกลายเป็นภาพน่ารักน่ารักแฟนๆก็แบบคือทุกคนล้วนให้อภัยเขานะฮะแล้วก็ความตื่นเต้นเนี่ยมีข่าวที่เขาเล่ากันว่าคอนเสิร์ตที่คนเยอะเต็มฮอลล์ใช่ไหมจักรีสังจะมาแล้วก็มาแอบดูอยู่ที่ม่านเวทีอะแอบดูแบบคนเยอะจังเลยหนีได้ไหมหนีออกไปข้างนอกเลยได้ไหมแบบไม่ไหวแล้วคนมันเยอะมากแต่ว่าเพื่อแฟนๆที่ซื้อตั๋วมาเธอก็ต้องฝืนตัวเองนะแล้วก็ออกไปยืนกลางเวทีเพื่อแฟนๆด้วยความขี้อายเนี้ยแล้วก็ไม่ค่อยออกสื่อเนี่ยทำให้ช่วงนั้นมันก็มีข่าวลบๆเหมือนกันนะคนพยายามโจมตีว่าเฮ้ยเธอไม่ได้แต่งเพลงเองหรอกแบบคนอื่นแต่งโปรดิวเซอร์แต่งแล้วมาทำเนียนทำมาเป็นนักร้องเงาแล้วอยากแบบใส่สตอรี่ใช่ป่ะล่ะเฮ้ยแบบแต่งเองอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเธอก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรจากลือก็ลือไปใช้ผลงานในการอุดปากนักวิจารณ์นะฮะทั้งไปโปรดิวให้คนอื่นเนี่ยคือเขาเป็นคนนักแต่งเพลงที่มีพรสวรรค์มากแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเขาเคยแต่งเพลงให้กับนักร้องที่เป็นตำนานแห่งเอเชียอีกคนอย่างเติ้งลี่จินด้วยนี่วันว่าไอนี่โยนั่นแหละนะฮะแต่เขาไม่ได้แต่งเพลงนี้นะเขาแต่งเพลงภาษาญี่ปุ่นคือเพลงนี้ฮะภายหลังเขาก็เอาเพลงนี้มาใส่ในอัลบั้มของตัวเองด้วยในตอนนั้นถือว่ามาคู่ๆกันเลยนะแล้วก็ทั้งสองคนนี้คือเสียชีวิตในอายุที่ใกล้ๆกันด้วยเป็นนักร้องที่ถือว่ามีความลึกลับมากที่สุดคนหนึ่งของญี่ปุ่นซึ่งมันกลายเป็นเสน่ห์ของเขาไม่ใครรู้ถึงเรื่องส่วนตัวเลยอ่ะครอบครัวแฟนมีลูกไหมแต่งงานไหมคือเขาเหมือนเก็บตัวตนไว้เป็นความลับมากๆกว่าจะออกทีวีก็นานนะแล้วแฟนๆก็คือพอใจที่เขาเป็นแบบนั้นดังนั้นก็เลยไม่มีการขุดคุยอะไรมากนะถ้าเกิดอ่านข่าวของซาโดะในหน้าหนังสือพิมพ์ก็จะมีแต่เรื่องเพลงวันนี้ออกซิงเกิลนี้วันนี้ไปโปรดิวให้คนนี้จะไม่มีเรื่องส่วนตัวแบบวิเขาออกมากินส้มตำหน้าปากซอยอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะฮะก็ในปี2006ดิสมิซากะอิก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลเนื่องจากมะเร็งรังไข่แล้วก็ทำการรักษาทำการผ่าตัดอะไรจนตอนนั้นคิดว่าหายละแต่ว่าพอปีถัดมาเนี่ยก็พบว่าอาการกำเริบคือจากรังไข่มะเร็งมันลามไปที่ปอดเฉยเลยทำให้เขาถูกพาเข้าไปโรงพยาบาลแล้วก็รักษาตัวอีกนะในปี2007แต่ว่าเธอก็ไม่ได้ออกมาจากโรงพยาบาลอีกเลยนะเธอก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาล KO หลายคนอาจคิดว่าเอ๊ะเป็นมะเร็งเสียชีวิตเหรอไม่ใช่นะคือมะเร็งเนี่ยรักษาก็น่าจะหายนะจริงๆแต่ว่าที่เธอเสียชีวิตเนี่ยเป็นเพราะว่าอุบัติเหตุนะฮะคือในช่วงเช้าของทุกๆวันเนี่ยซากิซังจะออกไปเดินเล่นตี5ตี4อะไรเงี้ยเขาก็ออกไปเดินทุกวันจนวันนึงประมาณช่วงเวลาตี5มีคนพบว่าเขาตกลงมาจากบันไดนะฮะสูงแค่3เมตรแต่ว่าคือศีรษะมันลงมากระแทกพื้นอ่ะอยู่ในโรงพยาบาลอยู่แล้วอ่ะก็รีบพาเข้าห้องฉุกเฉินพยายามช่วยชีวิตจนมาวันรุ่งขึ้นเขาก็ประกาศว่าซากิซังเสียชีวิตแล้วนะซึ่งตอนนั้นก็เป็นข่าวใหญ่ในไทยเหมือนกันนะสมัยนั้นคืออินเทอร์เน็ตมันยังไม่ได้เฟื่องฟูแบบทุกวันนี้แต่ว่ามันก็มีเว็บที่มีการแจ้งข่าวมีอะไรมีพันทิปมีสนุกอะไรที่เป็นเว็บบอร์ดเขาก็พยายามแจ้งข่าวกันตอนนั้นผมจำไม่ได้ว่าตอนนั้นผมได้ข่าวจากไหนนะเป็นข่าวจากเว็บไทยนี่แหละคือแบบพอเห็นข่าวแล้วก็แบบเป็นช่วงเวลาที่แบบหน้าชาทั้งตัวเลยอ่ะที่สำคัญคือในช่วงนั้นอ่ะคือมันมีข่าวว่าหลังจากที่หายแล้วเนี่ยเขาจะออกมาแล้วก็จัดคอนเสิร์ตทั่วประเทศเลยตอนนั้นผมตั้งใจละตั้งใจจะไปดูคอนเสิร์ตของเขาเป็นครั้งแรกแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสนะฮะการเสียชีวิตของเขาเนี่ยหลายๆคนในตอนนั้นก็ตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการฆ่าตัวตายไหมศิลปินญี่ปุ่นฆ่าตัวตายกันเยอะฮิเดะเอ่ยอะไรเอ่ยซากะอิซังจะเป็นการฆ่าตัวตายเหมือนกันไหมนะฮะซึ่งเขาบอกว่ามันน่าสงสัยเพราะว่าตัวราวตรงที่ตกลงมาน่ะราวกั้นมันสูงมากเลยถ้าเกิดแบบไม่ปีนหรือว่าไม่อะไรมันไม่น่าจะแบบอุบัติเหตุตกลงมาได้นะฮะแต่ว่าแฟนๆทุกคนล้วนเชื่อในสิ่งที่ว่ามันเป็นอุบัติเหตุมากกว่าเพราะว่าอะไรในช่วงที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยเธอก็วางแผนจะทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศทำการโปรดิวใหม่แต่งเพลงใหม่คือถ้าคนจะฆ่าตัวตายคนจะเขียนเพลงใหม่ทำไมวะคนจะเขียนเพลงอำลาตัวเองไปเลยสิอันนี้มันยังเป็นเพลงแบบแต่งงานเพลงสมหวังเพลงสู้ต่อไปเพลงอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้อะมันแล้วก็ไม่มีจดหมายลาตายไม่มีอะไรด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าฆ่าตัวตายคุณจะโดดลงมาจากที่ที่มันสูงแค่3เมตรเหรอคุณจะตั้งใจแบบตายแน่เอาหัวหม่งพื้นเนี่ยเหรอคุณก็ต้องหาที่แบบสูงๆหรือเปล่าสรุปแล้วตำรวจก็คือสรุปคดีว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วแฟนๆทุกคนก็เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุนะหลังจากนั้นก็คือวันที่27ก็คือโรงพยาบาลก็ออกมาประกาศถึงการเสียชีวิตแล้วก็เป็นข่าวที่ใหญ่มากในญี่ปุ่นในตอนนั้นวันที่27พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันครบรอบวันเสียชีวิตของ
อิซึมิซากิอิหรือว่าซาดกซึ่งเธอก็ได้จบชีวิตลงตรงนั้นแต่ว่าตำนานของเธอยังไม่จบลงตรงนั้นเพราะว่ามีเพลงที่เขียนไว้แต่ว่ายังไม่เสร็จหรือว่าเพลงที่แบบร้องไกด์ไว้เพลงที่แบบไปร้องเก็บไว้อย่างเงี้ยค่ายก็จับสิ่งที่เหลืออยู่ของเธอทั้งหมดออกมาทำเป็นเพลงใหม่นะทั้งเพลงใหม่ทั้งเพลงเดิมเอามารีอาร์เรนจ์ให้มันดีขึ้นโดยใช้เสียงหลักที่เธออัดเอาไว้คือทุกอย่างที่ทำไว้อัดไว้บันทึกไว้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีค่าปัจจุบันก็ยังมีวงซาโดกอันเดอร์กราวด์สาว4คนที่เอาเพลงเก่าของซาโดกมาร้องสาว4คนนี่คือเป็นเล่นดนตรีเองนะฮะมีเพลงที่เธอเคยแต่งไว้แต่มันยังไม่สมบูรณ์แล้วก็เอามาให้วงนี้ร้องแล้วก็เพิ่งออกมาเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองเอาจริงๆคือผมค่อนข้างผิดหวังนิดหน่อยว่าคาดหวังไว้สูงไงก็ยังอยู่ในระดับเฉยๆดนตรีก็ค่อนข้างเบาคือเสียงนักร้องเขาก็ใช้ได้แต่มันก็อยู่ในระดับหนึ่งอ่ะแต่ละคนดูสวยดูแบบฟรุ้งฟริ้งแวววาวซึ่งก็เข้าใจว่าเขาคงจะเอาไว้เรียกลูกค้าแต่ว่าคือมันขัดกับคอนเซปต์เดิมที่อยากให้คนสนใจมุ่งไว้ที่เพลงอย่างเดียวแต่ตอนนี้คือมันเป็นอย่างอื่นไปแล้วถ้าถามว่าติดตามไหมติดตามซื้ออัลบั้มไหมซื้อนะแต่ว่าผิดหวังพอสมควรเหมือนกันสำหรับผมแล้วเขาเป็นศิลปินคนเดียวที่ยึดถือเหมือนเป็นอาจารย์คือถ้าไม่มีเขานะผมอาจจะไม่ได้สนใจในเพลงญี่ปุ่นเลยผมไม่ได้สนใจเพลงญี่ปุ่นก็ไม่ได้สนใจอย่างอื่นที่เป็นญี่ปุ่นด้วยแล้วก็อาจจะไม่ได้สนใจการทำเพลงในการแต่งเพลงอะไรเลยก็ได้นะฮะคือเพราะว่าผมได้ฟังเพลงของเขาในช่วงนั้นทำให้มันเป็นแรงบันดาลใจที่แบบเขาเขียนเพลงเองทางเดินคอร์ดทางดนตรีอะไรที่มันน่าสนใจมากเลยอ่ะผมแต่งเพลงมาตั้งแต่ป.2แต่ว่าก็คือเขียนแบบสเปะสปะเขียนแบบเด็กอ่ะคุณจะเอาอะไรจากเด็กป.2มาจริงจังหลังจากที่คือได้ยินเพลงของซาโดะแล้วก็แบบเฮ้ยเพลงที่ดีมันเป็นแบบนี้ว่ะถ้าเราจะทำเพลงเราต้องทำเพลงที่ดีนะเราจะไม่ทำเพลงแบบกากๆถ้าจะทำต้องทำแบบดีๆอย่างเขาทำให้สนใจญี่ปุ่นเรื่องอื่นทำให้แบบอยากไปญี่ปุ่นตั้งแต่เด็กอยากไปดูว่าประเทศของเขามันเป็นยังไงตอนที่ไปก็จะฟังเพลงของเขาตลอดเวลาความทรงจำในประเทศญี่ปุ่นแรกของผมเป็นเพลงของเขาทั้งหมดนะก็ยึดถือเป็นอาจารย์แล้วก็มีชื่อของเขาอยู่ในทีสิทธิ์ด้วยนอกจากเป็นต้นแบบในด้านการทำดนตรีแล้วยังช่วยผมเรียนจบป.โทอีกด้วยนะแม้เธอจะเสียชีวิตไป13ปีแล้วอะแต่เพลงทุกเพลงมันก็ยังดังมันทำให้รู้สึกว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้จากไปไหนนะถ้าเราจะตายจากโลกนี้ไปอะเราควรจะทิ้งอะไรไว้หรือเปล่าคือถ้าเราตายจากไปทุกคนก็จะอาจจะไว้อะไรเราอยู่แค่ช่วงแรกๆเป็นญาติพี่น้องเพื่อนอะไรแล้วก็หลังจากนั้นทุกคนก็จะลืมเราไปมันเป็นสัจธรรมของมนุษย์เลยฮะแต่ว่าสิ่งที่เขาสร้างไว้ในโลกเนี่ยมันจะยังคงอยู่ไปตลอดเนี่ย13ปีแล้วที่จากไปแต่เพลงยังคงดับยังเปิดอยู่ทุกวันยังคงแบบช่วงที่ท้อแท้ช่วงที่แบบหากำลังใจถึงวันนึงเราจะต้องตายจากโลกนี้ไปคนเราทุกคนต้องตายอย่างน้อยเราต้องทิ้งอะไรไว้บนโลกนี้บ้างเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะแบบทิ้งผลงานของเราไว้ในโลกนี้จนวันนึงที่มีใครแบบในยุคหลังๆมาเปิดฟังเพลงของเราแล้วก็รู้สึกถึงแรงบันดาลใจรู้สึกถึงอะไรที่เราทิ้งไว้มันจะเป็นไปได้ไหมนั่นคือสิ่งที่เขาได้สอนผมเอาไว้นะฮะซึ่งเอาจริงผมมีทุกอัลบั้มนี่หยิบมาแค่ส่วนหนึ่งนะไม่เคยแกะนะเป็นของที่ซีลอยู่ในกล่องเนี่ยอย่างอันนี้มีการ์ดโคนันด้วยถ้าแกะการ์ดออกมาบ้างผมตอนนี้ไม่มีเครื่องเล่นซีดีแล้วคอมก็ไม่มีเครื่องเล่นซีดีแล้วนะสมัยนี้คุณอยากซื้อมันง่ายแล้วแต่ว่าสมัยก่อนคือแบบเลือดตาแทบกระเด็นคุณอยากได้อัลบั้มนี้คุณจะทำยังไงอ่ะแล้วก็มีขายแค่ในญี่ปุ่นพูดกันซะยืดยาวนะก็สรุปว่าเป็นการไว้อะไรครบรอบ13ปีของศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผมแล้วก็ทุกคนหลายๆคนในญี่ปุ่นนะใครที่ไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรเรามารู้จักกันในวันนี้ส่วนใครที่รู้จักแล้วก็ถือว่ามาฟังเกรดเล็กเกรดน้อยของเขาซึ่งประวัติของเขาจริงๆแล้วมันก็ยังมีรายละเอียดมากกว่านี้ถ้ามีโอกาสถ้ามีคนอยากฟังผมอาจจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้ก็ถือว่าพูดละเอียดพอสมควรนะตั้งแต่เข้าวงการมาจนเสียชีวิตเลยนะใครที่เป็นแฟนซาโดกเหมือนกันก็รวมกลุ่มกันไว้นะคือผมโพสลงในเพจตอนแรกคิดว่าคงไม่มีใครอ่านหรอกเพราะผมก็โพสยาวกว่าที่ผมพูดนี่แหละสรุปมีคนอ่านเว้ยคนกดไลค์เป็นพันคนแชร์เป็น500อะไรเงี้ยมันแปลกใจว่าเอ้ยมีคนที่ยังติดตามซาโดกันมากขนาดนั้นบางคนก็อาจจะไม่รู้จักแต่ก็เม้นออกมาว่าหลังจากที่มาอ่านที่ผมเขียนก็อยากจะไปติดตามเลยซึ่งมันทำให้รู้สึกดีทำให้คนที่รู้จักหลายๆคนได้กลับมารวมตัวกันเพื่อระลึกถึงเขา13ปีมันเหมือนแป๊บเดียวแต่มันก็นานแล้วนะมันยากมากที่เราจะรักษาใครที่ยังอยู่ในความทรงจำเราได้ขนาดนี้นะถ้าเขาไม่ใช่คนสำคัญของเราจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะฮะการเป็นติ่งให้อะไรมากกว่าที่คุณคิดนะครับนี่ก็เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็พบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้นั้นขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
忘れない眩しい眼差しを